ในโอกาสครบรอบ30ปีสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมกระตุ้นความตระหนักรู้ด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยจัดบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้ออนาคตโลกที่สัมผัสได้ด้านพลังงานยานยนต์วัสดุสังคมเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้แง่คิดมุมมองวิวัฒนาการด้านพลังงานของโลกซึ่งมีการบรรยายพิเศษใน3หัวข้อสำคัญผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดคาดการว่าอีกไม่เกิน15ปีข้างหน้าโลกจะเลิกใช้ปิโตรเลียมเพื่อการผลิตไฟฟ้าและในภาคขนส่งซึ่งจะถูกทดแทนด้วยโซลาร์เซลล์และกังหันลมที่ทุกคนสามารถผลิตได้เองและมีราคาถูกกว่าทั้งนี้เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่พัฒนาไปเร็วมากไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่มันก็จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าต้นทุนการผลิตไฟฟ้านั้นอาจจะถูกกว่าถ้าลงทุนและถ้าใช้จ่ายในสายส่งด้วยซ้ำไปสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืน